ลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะพูดคุยกันอยู่นะคะมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะสำหรับเส้นทางที่เราจะมาจัดกิจกรรมนะคะวันที่28สิงหาคมนี้นะคะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะจะบอกว่าถ้าคุณสะดวกจะมารถไฟใต้ดิน MRT นะคะ MRT ก็ง่ายมากลงสถานีห้วยขวางจ้ะขึ้นที่ทางออกที่1นะคะห้วยขวางทางออกที่1แล้วจะมีพี่วินมอไซค์นะคะรอรับอยู่ตรงสถานีเลยนะคะก็บอกว่าไปกันตนาแค่นั้นเองง่ายมากสะดวกรถไม่ติดด้วยใช่ก็คือสะดวกลงอีกครั้งนะฮะลงสถานีห้วยขวางทางออกที่1แล้วก็ต่อวินมอไซค์นะคะบอกว่าไปกันตนารัชดาหรือว่ากันตนาเขาก็ทราบแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลก็กิจกรรมที่แปลว่าก็คือในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้นะครับผมจะคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวและก็ตัวเลขซึ่งหลายคนทุกวันนี้ให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของทะเบียนบ้านสิ่งสำคัญของการบรรยายพูดคุยให้ฟังเนี่ยก็คือตั้งใจอยากให้ทุกคนได้มีความเข้าใจและสามารถที่จะเลือกใช้เลขมงคลให้กับตัวเองรวมถึงคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดนะสามารถเลือกได้ด้วยตัวของตัวเองที่สำคัญต้องเลือกให้เหมาะกับอาชีพและในวันงานเนี่ยนะครับก็พิเศษครับเพื่อความตื่นเต้นนะค่ะเพื่อความตื่นเต้นจ้ะ10คนฮะ10คนผู้โชคดีจะจับสลากกันในวันงานหลังจากบรรยายเสร็จดูดวงกันสดๆเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจวันอาทิตย์ที่28นี้ช่วงเช้านะครับกิจกรรมเริ่มช่วงตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปถึงเที่ยงโดยประมาณก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0851293697และ0831997972นะคะเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มก็มีบริการอยู่ที่นั่นด้วยนะคะมีคาเฟ่ร้านอาหา รอยู่หน้าโรงหนังเลยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเอาละค่ะมาต่อนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะพาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะควันนี้จะเป็นเวอร์ชันเซ็กซี่เสียงแผ่วๆอย่างนี้นะคะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรค่ะเรื่องของการงานวันนี้นะคะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมีปัญหาอะไรก็ให้ว่ากันที่หน้างานเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนการเงินนะคะจะกลับด้านกับเรื่องของงานหวังไว้ร้อยอาจจะได้กลับมาไม่ถึงครึ่งก็ต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยนะคะความรักลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติคนคิดมีคู่ระวังจะมีคู่แข่งขันสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งสองสถานะระหว่างการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ดังนั้นควรจะทำให้เสมอภาคกันส่วนการเงินไม่เหมาะกับการให้ใครขอหยิบยืมนะคะคนมีลูกหนี้นัดชำระวันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้เลยค่ะความรักคนมีคู่ก็อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขและคนโสดวันนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงบุคลิกภาพกันหน่อยสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้วัยวุฒิสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณวุฒิเลยนะคะเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าเงินคนที่มีทรัพย์เดิมมีเกณฑ์จะได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีส่วนคนที่ไม่มีทรัพย์เดิมวันนี้ก็พอจะมีลาภมีผลความรักในวันนี้นะคะจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาสำหรับคนโสดคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นลงตัวดีค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะงานในวันนี้เหมาะสำหรับการขอร้องแกมบังคับนะคะรวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนสภาพคล่องทายดีนะคะไม่มีปัญหาการลงทุนก็มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายและความรักจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดไว้บ้างไม่ว่าจะคบหากันมานานแค่ไหนแล้วก็ตามสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ทายดีสามารถรักษามาตรฐานและยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาอยู่เงินวันนี้ค่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนถือว่าดีนะคะจะเป็นการช่วยสร้างโอกาสของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นความรักเหมาะสำหรับการทำเซอร์ไพรส์ไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่าคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้เหนื่อยหน่อยไม่มีทั้งตัวช่วยรวมถึงจะต้องสู้รบปรบมือกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเรา
การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนความรักอย่าแข็งจนเกินไปนะคะอะไรปรับได้ก็ขอให้ปรับโดยเฉพาะกับคนรักสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้จะต้องมีแบบแผนควรทำตามขั้นตอนที่กำหนดอย่าใจเร็วอย่าด่วนได้ส่วนการเงินให้เน้นการลงทุนหากพลาดพลั้งจะต้องกล้าตัดใจต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ความรักวันนี้คนที่คิดอยากจะมีคู่ให้ลองหานกต่อดูหรือว่าหาคนกลางช่วยประสานส่วนคนที่มีคู่แล้วมีอะไรก็อย่าเก็บให้พูดคุยกันสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสบรรลุประสงค์ตามที่ตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจส่วนการเงินคนที่มีเงินเย็นวันนี้จะได้เปรียบเนื้อหอมนะคะมีคนต้องการทำธุรกรรมด้วยและมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินต่อเงินความรักวันนี้จะเหนื่อยหน่อยความรักค่อนข้างเรียกขออภัยค่ะคนรักค่อนข้างเรียกร้องค่อนข้างเอาแต่ใจแต่คนโสดวันนี้นะคะจังหวะและโอกาสนั้นไม่ค่อยเอื้ออำนวยสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกันการงานวันนี้ต้องบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นดีที่สุดถึงแม้จะมีลูกน้องบริวารแต่ดูเหมือนจะพึ่งพาไม่ได้สักเท่าไหร่เงินวันนี้เน้นๆหน่อยนะคะอย่าหวานแหเลือกให้ดีจะต้องกล้าและต้องกล้าตัดสินใจความรักมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะงานวันนี้ผ่านนะคะแต่ว่าคนไม่ผ่านไม่ว่าทำอะไรควรให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยเงินไทยดีสิ่งที่ต้องลงทุนลงแรงไว้เริ่มผลิดอกออกผลสามารถเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้และความรักวันนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์เงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกงานวันนี้มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์โยกย้ายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือเวลามีปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยการเงินระวังจะมีคนมาหยิบยื่นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ดังนั้นคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธและความรักในวันนี้เหมือนจะดีแต่อาจจะไม่ดีนะคะถึงจะมีเข้าหาคุณก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะการงานเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมีเกณฑ์ได้รับผลจากหุ้นส่วนหรือว่าเพื่อนร่วมงานการเงินไม่เด่นเหมือนเรื่องงานนะคะถ้าตัดสินใจพลาดอย่าพยายามเอาชนะให้หยุดให้ชะลอและความรักยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนในแวดวงเดียวกันสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะจบแล้วอาจารย์เหนื่อยแทนเซ็กซี่เวอร์ชันนะฮะเซ็กซี่เวอร์ชันไม่มีแรงแต่ถ้าใครอยากจะทวนซ้ำนะครับเดี๋ยวจะไปแชร์ข้อมูลให้เพื่อนนี่เลยครับหลังรายการสดเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะมาคุยกันต่อนะคะที่สายสด024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่อยากจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณธนกรนะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี11นะคะเวลา 11:12 วันเสาร์ถามเรื่องของการเงินโชคลาภความรักสุขภาพลัคนาราศีนะคะลพบุรีแล้วก็บอกว่าปวดข้อและกระดูกมากค่ะคือจริงๆปีจรเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง49เนี่ยการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากนะครับและปีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเป็นอุตสาหะก็พื้นชะตากาลีก็จี้ไปที่เสาร์ฉะนั้นไม่แปลกถ้าคุณจะมีปัญหาพวกไขข้อกระดูกหรือแม้กระทั่งการผมอดเป็นห่วงในเรื่องของพวกการทำงานของพวกระบบเส้นประสาทไม่ได้ด้วยนะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเนี่ยมันคือปัญหาในพื้นชะตาก็ต้องเทคไทม์รักษาให้ถูกวิธีส่วนในเรื่องของเบอร์โทรไม่เสียนะครับอังคารเก่งทำพุทธเก่งคิดเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติในเรื่องของลัคนาจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรี
สักครู่ครับลอลิงลอลิงค่ะลอเรือลอลิงวาแหวนนี่จ้ะอยู่ในวรรคราหูนะฮะ1ชั่วโมงลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือไม่นะ11โมงถึงเที่ยงก็มีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวจริงๆนะครับระหว่างลัคนาสิงห์กับลัคนากันลองสังเกตแบบนี้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามากมายเหลือเกินนะประมาณ2ปีเสร็จๆค่ะคุณเป็นคนลัคนากันและหลังวันที่7สิงหานี้เป็นต้นไปถ้าชีวิตเปลี่ยนแปลงในความที่ดีขึ้นมากๆเนี่ยนะชัดเจนฮะคุณเป็นลัคนาราศีกันโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับนะท่านต่อไปค่ะคุณปิยพรค่ะเกิดวันที่23ตุลาคมปี33เวลา14นาฬิกา25นาทีวันอังคารนะคะโชคลาภการเงินการงานเป็นยังไงบ้างคะทำงานอะไรถึงจะดีคนเราสำคัญที่อาชีพนะครับอย่างที่บอกนะเกณฑ์ชะตาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การลงมือปฏิบัตินั้นสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวพฤหัสสวยมากเลยนะครับถ้าคุณทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีหรือแม้ถ้ากระทั่งถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพหนวดแผนไทยทำในส่วนของสถานพยาบาลขายอยู่ขายยาธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้ามีความรู้ประสบการณ์การเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาถือว่าเด่นตลอดจนการทำงานกับมูลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ก็ใช่ครับโชคลาภมีไหมคะแต่เสียงโชคผมไม่เชียร์เลยครับนะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ปี11นะคะวันอังคารเวลาตี 1:35 นาทีถามลัคนาราศีเกิดที่ราชบุรีนะคะบูชาพระทําบุญเสริมอะไรดีคะขอบคุณค่ะราชบุรีนะครับก็อยู่ในวรรคราหูเช่นเดียวกันตี 1:35 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลจังหวะของการเปลี่ยนผ่านนะครับของพระพฤหัสเนี่ยโยกเข้าสู่วินาศลักษณ์พูดง่ายก็ไม่ได้ให้คุณนะครับลาภผลที่เคยมีก็อาจจะหดหายรวมไปถึงช่วงนี้นะดาวเรือนคู่เดินไม่ปกติและปัจจุบันนี้บาปพระเคราะห์ใหญ่ก็สถิตอยู่ในเรือนเงินด้วยฉะนั้นปีนี้ไม่ง่ายในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณนั้นพระศุกร์เสวยถึงย่าง62ถ้าสะดวกหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามที่อ่างทองจะเป็นพระพุทธรูปบูชาหรือจะเป็นพระพุทธรูปที่แขวนคอก็ได้นะโทรไปเช็คก่อนแต่ถ้าสะดวกวัดใกล้บ้านก็ได้ครับแต่เน้นผ่านพิธีการปลุกเสกคือพระประจำวันศุกร์นะบริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาทำบุญเสริมทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11พฤศจิกายนปี25นะคะเวลา16นาฬิกา24นาทีการเงินคู่ครองค่ะ16นาฬิกา24นาทีนะครับตรงกับวันไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาพฤหัสนะฮะถ้าไม่ใช่พฤหัสก็ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบนึงถามในเรื่องของเงินกับคู่ครองปีนี้ถ้ามีคู่นะระวังจะ expire จืดจางหรือแม้กระทั่งอาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตแล้วบอกได้เลยว่าไม่ดีนะไม่ใช่ในแง่ผิดศีลธรรมอย่างเดียวนะคือไม่ดีอ่ะปีนี้เกณฑ์รักใหม่เสียถ้ายังโสดอยู่แต่ถ้ายังโสดอยู่นะครับก็ยังพอมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจใช้เวลานิดหนึ่งส่วนในเรื่องของเงินของคุณเนี่ยปีจรนี้ช่วงกลางปีนี้เหนื่อยหน่อยกับการหมุนเงินแต่ของจริงจะมาในช่วงย่าง35ฉะนั้นช่วงนี้อย่าพยายามสร้างภาระหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณนะครับถวายพวกของมีคมจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมส่วนเล็กบ้านเนี่ยทับ1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าครับจากคุณอะไรคะกฤษดามณีผมครับครับคุณกฤษดาเจษดาเจษดานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ18มิถุนาพ.ศ.ค่ะ2544ครับ2544วันเวลาเกิดค่ะ9นาฬิกา15นาทีครับโอ้ตอนนี้อยู่เรียนอยู่หรือเปล่าครับก็ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วครับออกทำงานครับจบระดับไหนมาฮะขอโทษ
จบม .3 ครับก็คือจะเรียนต่อม .4 ก็คือไม่มีตังค์ครับก็ทำงานเก็บตังค์ก่อนครับโอ้ชื่นชมนะคืออย่างนี้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเรียนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าปีจรเนี่ยนะของเราเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง16ถูกไหมลูกครับผมนะย่าง16เนี้ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาขึ้นมาและมันก็บอกกล่าวว่าอาจจะมีปัญหาหรือมีความยากลำบากแต่มีโอกาสจะได้กลับเข้าไปเรียนนะนะตั้งแต่มิถุนาเนี้ยจนถึงมิถุนาหน้าลองพยายามหาโอกาสจะเรียนนอกระบบก็ได้กศน.ก็ได้นะนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับก็คือทำงานขายพวงมาลัยครับขายพวงมาลัยครับอ่ะอย่างนี้ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพไหนนะทุกอาชีพมีเกียรติเหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยศักยภาพของคุณสิ่งที่เด่นที่สุดนะในดวงเลยเนี่ยก็คือลักษณะงานด้านการขายงานการขายงานการตลาดอันนี้ไม่ได้ชมกันนะคือจุดเด่นของคุณเนี่ยของน้องเจษดาเนี่ยเป็นคนขยันถูกไหมอันนี้พูดจริงๆคือไม่ใช่แบบมาขายเพราะพ่อแม่บังคับไม่ใช่แต่คุณอยากช่วยแต่ในทางกลับกันดวงนี้เจษดาก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีเราก็ดื้อรั้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปถูกไหมถูกครับคนใกล้ตัวคงเคยบ่นให้ฟังแหละไม่เป็นไรนะใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์กลับไปเรียนให้เร็วที่สุดและดวงนี้บอกได้เลยนะคือในดวงเนี่ยมันมีการีสัมพันธ์ถึงเรื่องของการเรียนจบช้าก็ได้มีปัญหาเรื่องเรียนก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เรียนในสิ่งที่คาดหวังแต่ถ้าตั้งใจจริงๆปริญญามีเห็นนะครับนะพยายามกลับไปเรียนให้เร็วที่สุดแล้วก็ฟิลพวกการขายการตลาดหรือถ้าชอบตัวเลขเนี่ยเชียร์ให้เรียนในเรื่องของบัญชีดีมากดีมากในพื้นชะตาค่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนต่อในช่วงปีนี้นะพยายามหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะมีใครชักชวนก็ไม่เอานะค่ะนะการพนันพูดชัดเลยการพนันสิ่งเสพติดปีนี้ระวังนะใครชวนไม่เอาขอให้ใจแข็งค่ะครับนะเป็นกำลังใจให้ชื่นชมนะส่วนตัวชื่นชมเพราะว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมไปหางานเสริมเหมือนกันนะผมแกะสตอ10ฝักบาทน้องสารนะค่ะ10ฝักพูดจริงๆสมัยก่อนนี่ได้เยอะนะคะทำเหมือนกันนะแกะสตอหารายได้เสริมแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยไปฉาย follow อ่ะ follow ไฟตามพวกคอนเสิร์ตที่เป็นสเตจอยู่ข้างหลังเนี่ยเชื่อเถอะการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเราแล้วมันจะทำให้เรามีความรับผิดชอบแรงเร็วใช่เคยทำอะไรเสริมบ้างไหมก็หนูก็ทำงานตั้งแต่เรียนเหมือนกันค่ะเห็นไหมนะดีแล้วขอให้มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากพื้นฐานนิสัยด้านดีคือขยันแต่ด้านลบเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเปิดรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างค่ะเท่านั้นเองผมไม่ห่วงครับขอให้โชคดีค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะก็อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอนาคตต่อไปอีกนะครับอย่างที่บอกไงมีปัญหาเรื่องเรียนบ้างสะดุดบ้างช้าบ้างแต่ยืนยันถ้าตั้งใจปริญญามีเห็นการขายการตลาดบัญชีถ้าชอบรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจถ้าชอบนิติศาสตร์เน้นทนายความคุณทำได้เนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะเรามาต่อกันที่ทำไมเด็กๆทำอะไรเด็กๆทำอะไรดูแล้วไม่น่าลำบากนะเราก็นิดนึงค่ะอาจารย์ก็โดยส่งตัวเองเรียนนะคะตอนมหาลัยอ๋อจริงเหรอครับใช่ค่ะประมาณแบบตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการนะคะก็เริ่มจ่ายค่าเทอมเองอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ลำบากนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ลำบากคือทำงานในวงการก็ควรจะส่งตัวเองเรียนนะถูกไหมนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่8กันยายนปี34เวลา 18:30 นาทีโชคลาภการงานเงินความรักค่ะ 18:30 นาทีโชคลาภการงานการเงินความรักความรักทายดีนะครับปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ถ้าเกิดเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักอาจจะไม่โดดเด่นนะครับพื้นชะตานี้ไม่อยากให้รีบเลย30ค่อยว่ากันถึงได้เจอก็คบหาดูใจสักระยะเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบงานที่ทำเป็นอย่างไรที่เป็นห่วงที่สุดคืองานกับเงินพูดง่ายๆคือการีเนี่ยสัมพันธ์ถึง เรือนงานสัมพันธ์ถึงเรือนอริฉะนั้นอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่10มีนาคมปี21นะคะเวลา10โค
16:15 น.ค่ะ30 นาทีอาจารย์แอบเลด้วย10 มีนา 21 15:30 น.นะคะงานเงินและครอบครัวค่ะอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยก็ได้ความเบื่อก็ได้เข้าบ้านในร้อนและที่สำคัญในกาลีจี้อีกหนึ่งแรงเสริมทางด้านลบก็คือด้วยพื้นชะตาเนี้ยเกณฑ์ความรักมักอาจจะมีปัญหาจากบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องได้ฉะนั้นในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กันก็มีระยะห่างให้กันบ้างเป็นการแก้ดวงเรื่องที่หนึ่งและปีจรเนี้ยหลีกเลี่ยงการประทะอย่างน้อยจนถึงมีนาหน้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วจะเบาลงของคุณเนี่ยทำทานกับคนชรานะก็ตามสถานสงเคราะห์หรือว่าตามที่เราประสบพบเจอและดูแล้วสมควรที่จะแบ่งปันมากน้อยขอให้ทำแต่ถ้าให้สะดวกก็ยึดที่10 บาท 10 เหรียญงานทายดีนะครับปีนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งจะสร้างรายได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพาพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่9 กรกฎาคม ปี 08เวลา16:04 น.นะคะขอเลิกออกรถสีแล้วก็ทะเบียนรถที่ควรใช้ทะเบียนรถเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ควรจะสอดรับกับอาชีพนะครับจริงๆถ้าสะดวกเนี่ยจริงๆวันที่28เนี่ยอยากจะชวนมาเรียนนะถ้าสะดวกแต่ถ้าไม่สะดวกไม่ว่ากันก็ให้กว้างๆนะครับเพราะผมไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรเลขที่เป็นมงคลเนี่ยก็มีทั้งเลขสุขพระเคราะห์เนี่ยคือ2 4 5 6แต่บาปพระเคราะห์ก็มีดวงเดียวคือเลข9ในแง่เลขศาสตร์ถือว่าดีนะครับส่วนเลิกออกรถเนี่ยให้ดูในช่วงท้ายรายการวันมงคลไหนเลี่ยงออกรถก็ไม่ให้เอานะและของคุณเนี่ยวันมงคลไหนถึงจะออกรถได้แต่ถ้าตรงกับวันพุธก็ขอให้ใช้วันอื่นค่ะนะก็ดูผมจะบอกล่วงหน้าเป็นระยะส่วนสีที่โฉลกที่สุดในพื้นชะตาเนี่ยสียอดนิยมตลอดการไม่เลอะด้วยทำความสะอาดง่ายคือสีขาวบรอนเงินด้วย ถูกต้องฮะขาวสีบรอนเงินพวกนี้ใช้ได้จะเสริมความมีอำนาจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโชติกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่11 พฤศจิกายน ปี 26นะคะเวลา4 ทุ่มเงินแล้วก็บอกว่าชอบขายเสื้อผ้าเนี่ยเด่นไหมคะอาจารย์สิ่งที่ชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะไม่ชอบฉะนั้นหนึ่งเลยก็เดี๋ยวต้องว่าดูดวงก่อนนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นมีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐานกับเป็นสินค้าที่มีต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นนำเข้ามาจัดจำหน่ายเทรนด์เกาหลีอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปแต่ถามว่าเด่นหรือไม่กลางๆที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นอาชีพพวกซื้อมาขายไปนะครับธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือตำรับตำราอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำสมัยถ้าไม่ชอบอย่าทำไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยมี2เงื่อนไขอย่างที่ผมบอกแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาสภาพคล่องไม่ให้ลงทุนใหญ่นะฮะเกณฑ์งานเสียอยู่ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวบ้านเลขที่ทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระรหัสดีครับท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะคุณรัตนานะคะเกิดวันที่18 ตุลาคม ปี 20วันอังคารเวลา8 โมงถามเรื่องของงานกับเงินค่ะงานกับเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง39อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจถ้ามีอะไรที่ขวางหูขวางตาหรือทำอะไรยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงฟังให้ดีนะครับหลังตุลานี้ไปผมถือเป็นขาขึ้นในส่วนของการทำงานอยู่ที่เดิมก็จะเริ่มงอกงามอยากเปลี่ยนย้ายที่ใหม่ก็จะได้รับเบเนฟิตหรือว่าเงื่อนไขที่น่าพอใจหรือแม้กระทั่งยังไม่ทำงานอยากจะกลับมาหางานทำก็มีโอกาสสมหวังเช่นเดียวกันสภาพคล่องหลังวันเกิดไปแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่12 เมษายน ปี 44นะคะเวลา13:41 น.ความเรียนการความรักการเรียนความรักและการเงินนะคะการเรียนความรักและการเงินตอนนี้15 ย่าง 16เหมือนกันนะครับก็ดวงนี้ก็เหมือนกันแหละรับซ้ายใจขวาตลอดชีวิตนะพยายามทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดอยู่เสมอแหละผ่อนบ้านผ่อนคอนโดนะซื้อพันธบัตรยาวๆพวกนี้ถือว่าจะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและพยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่ส่วนในเรื่องของการเรียนดูจากช่วงวัยและมันยังทันครับนะก็คือการเลือกสาขาอาชีพที่เหมาะที่ฉลกกับพื้นชะตาที่เด่นที่สุดในดวงแป๊บหนึ่งนะครับ
ถ้าจบแล้วทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์นะอันนี้เด่นแล้วก็หรือพวกตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดนะวิศวะไฟฟ้าระบบวัดคุมควบคุมหรือแม้กระทั่งอิเล็กทรอนิกส์แต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรินทร์พรค่ะเกิดวันพุธที่21เมษายนปี25เวลา11โมงตรงนะคะทำงานด้านไหนนี้คะอาจารย์โชคลาภแล้วก็ทำบุญค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันนะครับอาชีพที่ปีนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ระวังคนขอยืมระวังเป็นหนี้เสียหนี้ศูนย์นะครับของคุณเนี่ยพื้นชะตาด้วยนะไม่ให้ใครยืมเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายซะถ้าถวายแล้วก็เวลามีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญในช่วงอายุย่าง35นี้เนี่ยให้หมั่นทําบุญน้ํามันตะเกียงการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะครับพระฤหัสบดีเสวยถึงย่าง48ก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณอยู่แล้วนะครับก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองฮะหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตก็ได้คาถาบูชาเฉพาะก็ท่องไปนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์อันนี้หลวงพ่อโสธรร่ายจนจบแต่พระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับคาถาบูชาพระประจำวันพระฤหัสบดีพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่21มีนาคมปี37นะคะเวลา 17:05 นาทีก็เรื่องของการเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็เงินงานความรักค่ะ21มีนาคม2537ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตรวจสอบนะครับให้ส่งเข้ามาใหม่เหรอคะค่ะลองดูก่อนนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8กันยายนนะคะปี34เวลา 18:30 นาทีโชคลาภงานเงินความรักค่ะโชคลาภการงานการเงินความรักความรักทายดีนะจ๊ะก็คืออย่างนี้ครับใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเอาเป็นว่าถ้าช่วงย่าง25เนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาคบหากับคนที่ถูกใจเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่หลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักถ้ามีเข้ามาเกณฑ์รักใหม่ก็ยังพอมีนะนะครับแต่พื้นดวงนี้ปัตตานิโยมมรณะ4ข้อสูงวัยกว่า6ปีอัพมีตำหนิอายุมากกว่า 6-7 ปีบอกไปแล้วมีเชื้อสายต่างประเทศรวมถึงลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างเป็นเงื่อนไขหรือถ้าได้เจอและเข้าเงื่อนไขแบบนี้ก็มีโอกาสจะสานสัมพันธ์กันต่อได้ในระยะยาวครับโชคลาภไม่มีครับหนักแน่นมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ